ากสวยเหมือนคุณแหวนๆค่ะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีๆทำจมูกนิดนึงอะค่ะคิดว่าดีขึ้นนะคะว้าวแหวนค่ะมันเป็นมาจากว่าตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเขาจะชอบบอกว่าหนูว่าไม่สวยฟันเหยินตัวดําแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าสวยมันคือแบบไหนสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผู้จัดที่บ้านสอนมารยาทดีค่ะสอนหนูชื่ออะไรนะคะพันล่าค่ะพันล่าหนูดูเหมือนกันเนาะมาเพื่ออะไรคะไม่ได้อยากทำหน้านะคะแต่พอดีอยากเอาไปบอกกับคนที่บ้าน อยากได้รับคำยืนยันจากพี่มดดำว่าเฮ้ยหน้าตาดีกับบ้านไปซะไม่ต้องทำโอเคโครงดีอยู่แล้วว่างั้นดีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นคิ้วหน้าตาโหนกจมูกฟันคนดีมากพ่อไม่ให้มาเป๊ะใครเขาบอกหนูมาครับเขาบอกทุกวันค่ะที่จะจบค่ะหนูก็เคยมีปมแต่หนูไม่อยากเอาปมของเราว่าเราไม่สวยเราเงียบๆเราจะเอาออกมายังไงงั้นแล้วก็อยู่สังคมยากค่ะโดยที่เราไม่พูดเราต้องออกมาสดใสร่าเริงอายุเท่าไหร่นะคะคะอายุ27ค่ะ27มีแฟนก็ไม่มีแล้วค่ะหายไปไหนหมดแล้วล่ะเงินหมดก็หมดกันแฟนหนูถามว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกไม่เหนื่อยคะที่จะต้องแต่งหน้าทุกวันหนูอยากเห็นว่าบนใบหน้าหนูส่องกระจกแล้วบอกอ๋ออย่างเงี้ยเหรอที่เขาบอกว่าสวยโอเคช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคลวแคลวพันธ์ก็เป็นคนค่ะค่ะทำไมถึงอยากเข้าวงการนี้คะเขาแค่อยากปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองค่ะค่ะแล้วคิดว่าถ้าเราเกิดเข้ารอบขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันเป็นโอกาสที่มาค่ะสำหรับคนที่ไขว่ขาบ้านนะคะคิดว่าทุกคนเพื่อนทุกคนที่มาตรงนี้ขออนุญาตถามแล้วกันนะคะว่าใบหน้าเนี่ยเป็นอะไรมาคะคือเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นอะไรช่วยบอกได้ไหมคะคือหน้าเขาจะผิดรูปตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้งแต่เกิดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีหูที่ผิดรูปอะค่ะเหมือนรูปตอนเด็กๆที่เขาส่งมาค่ะมันจะแบบไม่มีกระดูกค่ะเป็นหูแค่นี้คือเห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่าพอดูหน้าทุกเช้าเนี่ยมันก็จะกังวลใจนะวันนี้ออกไปทำงานใส่ความมั่นตอนเด็กๆอะค่ะทำตาชอบแบบว่าให้สวดมนต์คือเป็นความเป็นเด็กอะโดนหลอกให้สวดมนต์อย่างเงี้ยเราขอพรได้ใช่ป่ะคะก็จะสวดมนต์กับคุณตาแล้วก็อธิษฐานขอพรกับเทวดาว่ามาช่วยหนูหน่อยถ้าได้ยินเสียงอะตื่นเช้าขึ้นมาหนูอยากหายเลยหนูไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาวิ่งไปหน้ากระจกก่อนนะคะแล้วก็เห็นตัวเองเป็นแบบนี้แล้วพอโตขึ้นมันไม่หายก็รู้ว่าแบบเทวดาท่านมีจริงแต่ท่านช่วยเราไม่ได้หรอกคนที่ช่วยได้คือแม่ปวดมาทั้งชีวิต26ปีนะแม่มันคิดถึงแม่แม่อยากกอดแม่มันยอมใจคิดว่าการศัลยกรรมจะเปลี่ยนชีวิตคุณไหมคะเปลี่ยนมากค่ะยังไงคะคือทุกครั้งคือใครหลายๆคนอาจจะมาเพื่อความมั่นใจแต่เราเชื่อว่าเราเองเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจคนหนึ่งค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีในทุกวันเพราะเราเป็นแบบนี้ขอแค่วันหนึ่งเขาหายเราก็อยากทำตามความฝันของเราอีกสเต็ปหนึ่งเราแค่อยากมีโอกาสที่จะทำงานเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่เพราะว่าเขาโตมากับเงินกู้ของเงินเดือนข้าราชการนะคะ
คาคายจ้ะคาคายแล้วเป็นยังไงบ้างคะคาคายคาคายก็ค่ะคาคายดีนะแต่ว่ามันให้พูดยังไงไม่เป็นไรก็ส่วนไหนที่อยากสนใจส่วนไหนบนใบหน้าที่แบบอยากทำปากแล้วก็อยากทำตาจมไอ้ตรงจมูกอ่ะจมูกมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วดั้งมันก็แบนไงคนเขาก็จะเรียกเล่าไงว่าเออนี่นะหน้าบี้แบบจมูกบี้นะดั้งแบนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้วันนี้มาสมัครเนี่ยที่บ้านครอบครัวรู้ไหมคะได้เห็นกันทางหน้าจอนี้เดินกับแม่ก็จะบอกว่าโหเองนี่นางไอ้แก่กับแม่วะอะไรประมาณเนี้ยคือบางทีคนพูดมาว่าเนี่ยเอาแม่มาแล้วเราก็จะไม่พูดเราก็จะขยิมยิมเราก็จะบอกอืมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนๆแม่ค้าอะไรอย่างงี้ทราบไปยังเอ่ยแอบมาเฉยๆแอบมาเฉยๆเดี๋ยวได้เห็นหน้าจอก็เจ็บนะถ้าเจ็บระดับหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรทิพย์เสนาไทยนะคะชื่อเล่นชื่อกระต่ายนะคะอายุ25ปีนะคะเหตุผลที่มาเพราะคำพูดของคนค่ะทำให้รู้สึกแย่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากทำให้ตัวเองดูดีที่สุดอะค่ะตำแหน่งที่หนูไปสัมภาษณ์ก็คือ PR ตรงที่สัมภาษณ์เขาก็ถามประโยคแรกหนูมาว่าน้องมาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรหน้าอย่างน้องคิดว่าจะได้หรอเสียใจมากอะค่ะคือหนูก็ยิ้มแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ให้หนูมาสัมภาษณ์นะคะถึงหนูจะไม่สวยแต่ความสามารถหนูมีค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพูดแบบนี้หนูก็ทั้งอายคนที่มาสัมภาษณ์ด้วยเขาก็หัวเราะเยอะหนูว่าหัวเราะเยอะว่าหน้าตาขี้เหร่มึงยังมาสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้เหรอค่ะอีเออีฟันเหยินอีหัวเม่งแล้วถ้าคิดว่าตัวเองสวยขึ้นแล้วเนี่ยจะกลับไปสมัครบริษัทเก่าๆอีกไหมคะไปให้เขาเห็นไหมใจมึงก็แค้นนะคะหนูพูดตามตรงหนูจะไปค่ะแล้วหนูจะไปบอกเขาว่าคุณคิดผิดที่ไม่เลือกเราทำงานในบริษัทของคุณฉันมีความสามารถฉันจะทำให้บริษัทที่ฉันไปทำงานมีการพัฒนาและทำให้บริษัทของเขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่คุณไม่รับเราไปเพราะคุณคิดผิดหนูคิดว่าหนูเก่งค่ะหนูมีความมั่นใจค่ะแต่ความมั่นใจของหนูเสียเพราะคำพูดของเขาค่ะ